สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถบรรทุกหัวลากนะครับเป็นตัวหน้ายื่นคันนี้ก็อายุประมาณ 12-13 ปีได้มาตั้งแต่สมัยผมอยู่ชั้นป.4 ก็ค้นหาเจออยู่ในกล่องเดียวกับรถจิ๊ปที่เพิ่งรีวิวให้ดูกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูมุมต่างๆของตัวรถกันก่อนเลยนะครับอันนี้มุมด้านหน้ามุมด้านหลังมุมด้านข้างมุมด้านข้างมุมด้านบนมุมใต้ล่างสำหรับวัสดุที่ใช้ทำบอดี้ตัวถังรถนะครับก็จะเป็นเหล็กอันลอยเหมือนเดิมคล้ายๆกับพลาสติกแข็งมันจะเป็นหน้ากากแค่ช่วงหน้านะที่เป็นอันลอยเหมือนกับเหล็กอ่ะแล้วส่วนตัวหัวอันเนี้ยจะเป็นพลาสติกเลยแล้วก็ทำสีเดียวกันกับสีบอดี้ที่เป็นอันลอยอ่ะมันจะได้ดูคล้ายคลึงกันแล้วนอกนั้นอ่ะก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยตัวล้อก็จะเป็นพลาสติกไม่มีหนังยางผสมเลยแต่ก็เก็บรายละเอียดหนังยางมาให้ส่วนใต้ท้องรถอ่ะก็จะเก็บรายละเอียดมาให้แต่ก็เก็บไม่มากจะมีคอท่อพวกท่อไอเสียพวกถังอะไรต่างๆแล้วก็จะมีสกรีนคำว่าไชน่ามาให้อันนี้รายละเอียดจะดูไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่ส่วนล้อหน้าที่ให้มาก็ให้มาบางมากแต่ล้อหลังให้มาก็โอเคอยู่รายละเอียดรอบๆตัวรถก็เก็บเป็นสัญญาณแต่สัญญาณไฟมาให้แต่ก็ไม่ได้แต่งแต้มสีต่างๆมาเป็นพวกประตูปิดเปิดอะไรต่างๆมาให้แต่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถอะมันก็ดูแบบมันดูกลมกลืนกันเกินไปมีบันไดข้างมาให้มีกระจังเลดมาให้อันนี้ก็เป็นพลาสติกแต่เป็นแบบอ่อนๆ ะอันนี้เป็นพลาสติกดำเลยโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่ปกติจะมีห่างลากปกติคันนี้จะมีห่างลากด้วยแต่ตอนนี้ยังหาห่างลากไม่เจอเดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวเอามาให้ชมกันปกติคันนี้จะลากขี่ปนาวุธนะเป็นรถหัวลากที่ใช้ในการทหารในการทำสงครามจะอยู่ในเซตของรถสงครามทหารคันนี้ไม่มีฟังก์ชันไขลานนะเหมือนกับรถจิ๊ปเลยจะเป็นฟังก์ชันอนาล็อกเลยใช้มือใส่ปืนโดยรวมก็ถือว่าโอเคอายุรถ 12-13 ปีเอาไว้ตั้งโชว์หรือว่าแต่ส่วนมากจะไว้ตั้งโชว์แหละเพราะว่าถ้าเอามาเล่นก็คงไม่ไหวแล้วถ้าให้เด็กเล่นเดี๋ยวมันก็คงจะเล่นพังเพราะว่าคันนี้ไม่ค่อยมีน้ำหนักเลยนะคันนี้น้ำหนักเบามากถ้าเปรียบเทียบกับรถจิ๊ปอะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถจิ๊ปมีน้ำหนักมากกว่าคันนี้ไม่ค่อยมีน้ำหนักเลยโอเคครับวันนี้ก็เอามาให้ดูกันเดี๋ยวค้นหารถอะไรเจอที่ดูจะเก่าๆแล้วก็น่าสนใจเดี๋ยวเอามาให้ชมกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ